ความผูกพันระหว่างคนไทยกับสารภูมิเจ้าที่นั้นเหนียวแน่นอย่างมากโดยจะเห็นได้จากถนนเกือบทุกสายในประเทศไทยต้องมีสารภูมิเจ้าที่ตั้งอยู่ถึงขนาดมีถนนที่มีการตั้งสารภูมิที่ยาวที่สุดในโลกการตั้งสารภูมิของคนไทยนั้นตั้งทำเพื่อไปหรือไม่แล้วถ้าจะย้ายสารภูมิต้องทำอย่างไรรวมสักถามข้อสงสัยกับเดอะวังได้ในรายการอย่างที่บอกนะคะคุณผู้ชมว่าความเชื่อเรื่องของการตั้งศาลเจ้าที่ศาลพระภูมิเนี่ยอยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนานพอพูดถึงเรื่องของความเฮี้ยนอะไรแบบนี้เราก็นึกถึงแขกรับเชิญท่านนี้เลยทันทีก็เลยเชิญมานะคะในเช้าวันนี้อาจารย์วังเดอะวังค่ะสวัสดีค่ะโอ้ดีใจมากที่เจอตัวเป็นๆขอจับนิดนึงนะฮะแล้วถามหรือยังว่าอาจารย์ดีใจหรือเปล่าคือคุณลูกน้ำเนี่ยเขาเล่ากิติศัพท์มานานมากพอรู้เรื่องเจ้าที่สารพระภูมิปุ๊บเนี่ยนะฮะอยากได้ความรู้จากเมื่อกี้มาก็นึกว่ายืนอยู่ข้างเจ้าที่ดูสีขอบคุณมากคืออย่างที่เราทราบว่าความจริงแล้วเนี่ยเรื่องของสารพระภูมิเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยมานานคือต่อให้วันนี้เราไม่พูดถึงเรื่องของเจ้าที่สารพระภูมิเนี่ยแต่ความเชื่อของคนไทยต้องมีการตั้งศาลจะมีบ้านจะมีบริษัทจะมีการตั้งศาลที่ต่างๆเนี่ยก็ต้องมีสารพระภูมิพอวันนี้อย่างศาลที่คู่คนไทยมานานโค้งร้อยศพเนี่ยจะเอาเขาออกจะลือเขาจะทำความสะอาดเนี่ยนะฮะความจริงแล้วมันเหมาะหรือไม่เหมาะยังไงบ้างแล้วสารพระภูมิสำหรับคนไทยเนี่ยมันคืออะไรฮะคืออย่างนี้โดยหลักแล้วเนี่ยนะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคนไทยจะมีความเชื่อว่าสารพระภูมิเนี่ยเปรียบเสมือนจุดศูนย์กลางของศูนย์รวมของคนในบ้านหรือสถานที่นั้นๆนะคะหรือเป็นสิ่งที่เอาไว้ให้รวบรวมความศรัทธาของคนในสถานที่นั้นๆนั่นเองครับผมและในทางกลับกันก็คือหมายความว่าเมื่อมันมีจุดเซ็นเตอร์การถูกเคลื่อนย้ายค่ะการถูกเปลี่ยนแปลงย่อมส่งผลกระทบในเรื่องของความเชื่อสำหรับคนที่เชื่อและศรัทธามันหมายถึงเอ๊ะการที่เราไปหยิบไปจับไปขยับไปย้ายไปโยกไปอะไรเนี่ยมันคือการทำเป็นลักษณะของการแสดงความลบหลู่หรือเปล่านั่นแหละสินะคะซึ่งคนไทยเนี่ยค่อนข้างมีความเซนซิทีฟในเรื่องความเชื่อความศรัทธาอยู่แล้วครับผมและถามว่าแล้วจริงๆแล้วมันมีไหมล่ะมีใช่ไหมคะมีจริงๆเพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยก็เจอมาหลายเคสละอาจารย์เล่าให้ฟังนิดนึงนะคืออย่างกรณีของอย่างสมมติทำไมบางบ้านไม่มีศาลเจ้าที่ชีวิตก็ดีนั่นน่ะสิครับเคยเห็นมั้ยมีศาลเลยชีวิตก็ดีบางคนไม่เชื่อด้วยซ้ำไปใช่มีใช่บางบ้านมีศาลแต่ก็ไม่ได้ดีก็เพราะอะไร1ถ้ามีศาลแล้วนะคะศาลที่ถูกจัดวางหรือถูกอัญเชิญขึ้นมาจะต้องมาด้วยวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสมครับแต่ถามว่าแล้ววิธีที่ถูกต้องคืออะไรให้พูดตรงๆนะณเวลานี้ครับมันมีความแตกต่างของขั้นตอนและวิธีการในการอัญเชิญและตั้งแล้วแต่ศาสตร์แล้วแต่ภูมิความรู้ของอาจารย์แต่ละท่านด้วยค่ะแต่ที่เราเห็นบ่อยๆจะมีศาลบางที่จะมี2ศาลอาจารย์วังมีศาลตายายมีศาลพระภูมิจริงๆเลยซึ่งเป็นเรื่องของศาสนาความเชื่อด้วยตรงนี้นี่มีความแตกต่างกันมั้ยฮะอะไรถูกต้องกว่ากันแล้วแต่ที่นี่ถึงบอกเลยว่าเอ๊ะทำไมบางบ้านไม่มีทำไมถึงอยู่ได้บางบ้านมีทำไมถึงไม่ดีก็มีก็เพราะว่าบางที่พูดเลยนะคะจากเคสโดยประสบการณ์ที่ไปดูบางที่ท่านไม่ได้ต้องการศาลแต่ท่านต้องการให้เรานึกถึงและอุทิศบุญกุศลให้ตลอดก็มีและบางที่ก็จะต้องมีอันนี้คือพูดกันเรื่องจริงบางคนก็มีความเชื่อว่าเออที่ดินตรงนี้เนี่ยน่าจะมีคนเก่าคนแก่เป็นคนต่างศาสนาเจ้าที่หลายคนจะพูดอย่างนั้นนะพอต่างศาสนาปุ๊บด้วยขั้นตอนด้วยพิธีกรรมเนี่ยมันขัดแย้งกับศาสนานั้นๆเนี่ยเขาก็จะไม่ทำกันครับและอีกอย่างนึงเดี๋ยววันนี้ที่เรามาคุยกันก็คือเรื่องของศาลริมถนนครับผมนี่แหละยากละคือโอเคเรื่องศาลเจ้าที่นี่อันนี้เดี๋ยวเข้าไปว่ากันอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วแต่เมื่อมันมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องของศาลริมถนนหรือศาลที่มีคนเชื่อว่าจุดนี้ตรงนี้เนี่ยมันมีคนตายโหงมันเป็นโค้งร้อยศพพันศพเพราะฉะนั้นการตั้งศาลวางไว้ทำให้เขาเหมือนกับมีที่อยู่อาศัยคำว่าเขาที่นี้คือวิญญาณคนไทยเชื่อว่านั่นหมายถึงคนที่เสียชีวิตแรกที่เรียกว่าศาลเพียงตาป่ะฮะพรุ่งนี้ศาลเพียงตาไม่ใช่สารเพียงตาหมายถึงสารที่ตอกด้วยไม้ขึ้นมาแล้วมีระดับอยู่ในระดับสายตาคนคือความสูงของสารเนี่ยอยู่ระดับสายตามนุษย์ค่ะนะมีไหมสายตามีครับ อยู่ในระดับสายตาคนนะเขาเรียกว่าเพียงตาค่ะนะแต่ถ้าเกิดว่ารักกันก็จะเป็นเพียงกระซิบบอกสารกระซิบบอกมามุกเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงสารเพียงตาคือการตอกไม้ทำสารเสมอระดับสายตานั่นคือสารชั่วคราวนี่คือที่มานะแต่ในกรณีแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการไปตั้งสารนั่นแสดงว่าต้องมีนะต้องมีเหตุมีปัจจัยบางอย่างทำให้คนเนี่ยตัดสินใจที่จะไปสร้างสารตรงนั้น
เหมือนที่เขาชอบพูดกันว่าตัวตายตัวแทนคือมีคนตายยุคแรกๆคนแรกแล้วก็เหมือนจะเอาชีวิตคนที่ผ่านมาอะไรแบบนี้ป่ะคะใช่นี่คือเป็นความเชื่อเลยว่าเมื่อมีคนตายก็จะต้องมีเหตุของการไปตายณจุดนั้นบริเวณนั้นเนี่ยซ้ำๆครับบางที่ที่เขามีการย้ายศาลศาลพระภูมิไม่ว่าจะเป็นศาลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยฮะตามความเชื่อแล้วเนี่ยท่านย้ายตามศาลท่านจริงหรือเปล่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ย้ายตามศาลอยู่ที่วิธีการทำอยู่ที่อาจารย์หรือบุคคลนั้นๆเป็นคนทำครับผมคือสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราสามารถที่จะเชิญได้อ่ะถ้าเป็นในความเชื่อส่วนตัวนะค่ะในวิธีการที่ไปทำให้คนหลายๆคนมาแล้วเนี่ยมันมีความเชื่อว่าในแต่ละที่มีเทวดาประจำอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อวันหนึ่งถ้าคุณจะต้องมีการโยกย้ายเปลี่ยนไปเป็นไปได้ไหมที่เจ้าที่เนี่ยจะตามเราไปด้วยก็เป็นไปได้นะบางคนเคยมีแบบนี้จริงๆอ๋อได้นะมาเคยมีอย่างนี้จริงนะแต่บางคนก็คือเมื่ออยู่ตรงนั้นก็จะมีคนมาสืบศรัทธาต่อไปเองเมื่อเราไปอยู่ที่ใหม่ก็ต้องรอรับเทวดาองค์ใหม่แต่ศาลตรงเนี้ยที่เราพูดถึงกันตรงรัชดาครับผมนะตรงโค้งร้อยศพตรงเนี้ยมันเคยมีการทำหรือปรับเปลี่ยนมาแล้วครั้งเหมือนกันเท่าที่เคยรู้ยังไงบ้างคะอาจารย์นะคือเคยมีการปรับเปลี่ยนคือมีการปรับศาลใหม่หรืออะไรเงี้ยมีการจัดลำดับม้าลงม้าลายเพราะว่าไม่งั้นจริงๆเนี่ยถ้าไม่มีใครไปจัดปรับเนี่ยม้าลายจะล้นออกมานอกถนนเลยทีเดียวถามจริงในความเชื่อของอาจารย์วะเองเนี่ยจุดที่ว่าร้อยศพหรือว่าตรงรัชดาเนี่ยเฮี้ยนจริงป่ะครับจริงจริงใช่ไหมมีที่มาที่ไปกันในความที่เราศึกษาแค่พูดกับเธอเนี่ยฉันก็ขนลุกจริงป่ะลุกด้วยขนลุกคือผ่านทุกครั้งเราก็ขนลุกนะคือสัมผัสได้ว่าแต่จุดที่จะขนลุกสุดก็คือยามวิกาลตอนกลางคืนจะค่อนข้างน่ากลัวมากยิ่งสมัยก่อนนี่คือมันไม่ได้มีไฟถนนเยอะขนาดนี้เวลาพอโค้งตรงนี้ไอ้ความตกใจก็คือเมื่อแสงกระทบกับผ้าสีมันจะน่ากลัวเพราะมันเป็นโค้งที่ออกมาจากซอยเสือใหญ่อุทิศนึกออกปะจุดนั้นคือออกมาจากซอยปุ๊บมันก็ต้องพังอ่ะเออนะแล้วถามจริงๆอุบัติเหตุจนที่เขาขนานนามว่าเป็นโค้งร้อยศพเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับท่านใช่ไหมมีผลไหมว่าอย่างไรดูปะคือจะพูดเองเดี๋ยวจะหาว่าเรามั่วเออไพ่มีเหมือนขับรถออกมาปุ๊บเจอกระจกตกใจตัวเองก็มีฮะอันนั้นน่าจะเป็นเขาคือต้องบอกงี้ว่าเห็นหน้าเต็งในกระจกตามคำล่ำลือครับคนส่วนใหญ่ถ้าบอกว่าเคยเจอจากจุดนี้ทุกคนจะเห็นเหมือนกันคือเป็นผู้หญิงยืนอยู่ใช่ใช่เป็นผู้หญิงคนถวายชุดไทยผู้หญิงอะไรเดินผ่านใช่ไหมเอาดูซิดูนิดนึงดูแบบไม่มั่วรายการเรามั่วไม่ดูเราต้องดูแบบมั่วๆคือสุดหรอคือมั่วไม่ทันหรอไม่มั่วเรามาดูหน่อยว่าไม่ทันถ้าสมมติว่าเราเป็นตัวแทนของรายการขอสื่อจากตรงนี้นะคะครับผมสิ่งที่เกิดอยู่เขาอยู่ค่ะอยู่ตรงนี้เหรอครับเห็นไหมเขายังอยู่นั่งวิปัสสนาเป็นผู้หญิงป่ะถามค่ะเป็นผู้หญิงเขาเป็นถ้าตามความเชื่อของเขาเป็นญาณเขาเป็นญาณที่ดีหรือเปล่าค่ะน่าจะดีคือบำเพ็ญอยู่เอาคิดแบบวัยรุ่นมากๆเลยเป็นหมอดูรุ่นใหม่วัยรุ่นมากๆากการที่มีตรงนี้การที่คนพูดถึงเขามันทำให้เราเกิดอุทาหรณ์ในการระมัดระวังในการใช้ชีวิตบนจราจรถูกป่ะเขาได้บุญไปด้วยถ้าสมมติว่าเราขับรถดีๆมีสติถูกไหมคือเฮ้ยเหตุฉุกใจร้อยศพฉันจะเป็น101ไหม102 103หรือเปล่าไม่รู้ถ้า101จริงต้องไปลาดพร้าว101คนลังซอยไม่ใช่จริงฮะมีทับด้วยมีแยกเข้าไปด้วยอันนี้ก็เล่นไม่หยุดอะนะถามว่าอยู่ไหมอยู่นะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะเห็นไหมบอกแล้วว่าการที่เขาอยู่เนี่ย คิดในด้านดีคือเขาเปรียบเสมือนคนที่คอยดูแลเป็นเหมือนคนแรกเป็นบังเกอร์ให้พวกเราดูสิเห็นไหมเพื่อให้เราเนี่ยฉุกคิดแล้วเป็นอุทาหรณ์ว่าเออจุดนี้มันอันตรายมันเป็นจุดที่มีอันตรายจากอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นถึงจุดนี้อุ๊ยระวังมากกว่าปกติหน่อยนะครับผมมันก็เป็นกุศโลบายที่ดีนะเรื่องคำบอกต่อเนี่ยนะใครก็ได้บุญด้วยนะผมว่าดูซิเขาจะมารอปอร์เช่หรือเปล่าฮะไม่ค่อยผ่านอ๋อไม่นะอยู่แยกไหนว่าเลยแต่ไม่รู้นะอันนี้เปิดตามไพ่พูดเองก็คือผู้หญิงคนนี้ที่เราคุยกันตั้งแต่ใบแรกเนี่ยครับเขาเสียจากตรงนี้เห็นไหมอุ๊ยเนี่ยคะอ๋อคือเขาเสียชีวิตณจุดนั้นหรือยังในสมัยก่อนโทรไปถามเลยดีกว่าน่าจะง่ายกว่าเอางี้ว่าตามหลักวิทยาแล้วเนี่ยเจ้าที่เงี้ยเขามีโอกาสที่จะไปผุดไปเกิดไหมฮะตามความเชื่อของหลักศาสนามีค่ะแต่เนี้ยก็จะขึ้นย้ำแต่เรื่องของการคอยเฝ้าดูคือเขายังไม่ถึงวาระเขาค่ะเขายังไม่ถึงวาระเขาถึงจะมีเป็นแบบกี่ศพแล้วก็ตามในจุดเดียวกันซ้ำๆเนี่ยแต่ว่ามันยังไม่ถึงวาระมันก็จะเป็นเงี้ยรุ่นสู่รุ่นอยู่แต่จริงแล้วอ่ะวงเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้แก้ไขได้เอาเคอร์เรนต์นิวเลยดีกว่ามาวางฮะที่เขาจะมีการเนี่ยทำนุบำรุงทำความสะอาดเขาพอใจป่ะครับโทรถามเลย ฟ้าครับต้องเชิญเขาออกมาพักศาลก่อนพักศาลยังไงฮะ
เชิญเขาออกจากศาลก่อนไงพักก่อนมีเงียบๆแล้วต้องมีการสร้างพื้นที่อะไรใหม่ให้ไหมคะนี่เนี่ยพูดถึงว่าเราจะปรับศาลเขาดูดิลักษณะของคนที่เดินออกมาจากศาลเห็นไหมจริงๆด้วยฮะคุณผู้ชมคนลุกอ่ะใช่นี่คือสารนะคุณผู้ชมวันนี้ไม่ได้แบบเตรียมเติมอะไรมาก่อนเลยนะฮะพอถามปุ๊บก็เพิ่งสับอยู่เมื่อสักครู่นี้เราสดรายการเราสดนะแต่เขารับทราบใช่ไหมว่าเราต้องการทำให้มันดีขึ้นรับทราบไหมไม่ต้องโทรถามครับรับทราบค่ะแล้วก็เขารับทราบในลักษณะของความเป็นไมตรีนะคือท่านโอเคก็คือหมายความว่าวันนี้เขาอาจจะมาหาพอเช่ได้จริงคนนี้ผมไม่ได้มีเกี่ยวข้องกับจตุจักรหรือว่ากทมอะไรใดๆทั้งที่หมวกบอกก่อนมีอะไรคุยกับพี่บังได้เลยนะเขาบอกว่าเป็นการซ่อมแซมเป็นการดูแลครับผมซึ่งเขายอมรับที่บอกเขาด้วยนะครับว่าคนไทยยินดีที่จะให้ความให้การสนับสนุนทุกอย่างไลน์ไปไลน์ไปก็แสดงว่าการปรับปรุงครั้งนี้คือก็ตรงใจกับทุกๆคนคือท่านเองก็จริงๆแล้วมันมีแต่เรื่องดีนะนะคือการปรับในหนึ่งคือมันเป็นเรื่องการปรับภูมิทัศน์ด้วยเพื่ออะไรก็เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยวยานพาหนะนั่นแหละเพราะบางทีการมองการเห็นในระยะของการกะอะไรพวกนี้มันก็มีผลด้วยนะสองมันก็ทำให้เกิดความสะสานและสมมุติว่าถ้าเขาอยู่จริงๆอันนี้สำหรับบางท่านที่ไม่มีความเชื่อนะถ้าเขาอยู่จริงเขาคงจะรู้สึกดีว่ามีคนทำความสะอาดบ้านให้ปีใหม่จบป่ะดูแลบ้านให้คิดแค่นี้มันไม่ทำให้คุณเดือดร้อนแล้วพวกของเส้นล่ะอาจารย์เมื่อกี้คุยกับพี่สุพิชยังบอกเลยว่าม้าลายเยอะมากยังไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรที่ไหนทีนี้ถ้าสมมติมีคนอยากจะขอไปไว้ที่บ้านอะไรแบบนี้ได้ไหมดีไหมคะไม่ใช่ของมงคลถ้าจะขอไปที่บ้านใช่ไหมคือคิดแบบนี้ดีกว่าว่าของพวกนี้มันไม่ใช่ของที่จะเอาไว้ให้พวกพูดผีปีศาจมาอาศัยอยู่เสมอไปแต่ถามว่ามันเป็นไปได้ไหมตามความเชื่อของคนที่เชื่อเนี่ยมันก็มีคือบอกว่าบางอย่างวัตถุบางอย่างที่มันถูกทิ้งไว้นานมันล้างนานบ้านล้างนานๆมันก็จะมีพลังงานพวกนี้ไปอาศัยอยู่ถามว่าถ้าคุณเอากลับไปเนี่ยได้ไหมถ้าตามความเชื่อแล้วไม่ควรเนี่ยอย่ามาไว้ตามบ้านคนดีกว่าอะไรแบบอันนี้คือตามความเชื่อด้วยนะก็คือไม่ควรไพ่ออกมาก็ยังบอกเลยว่าไม่จำเป็นหรือเปล่าเหมือนยื้อๆกันยังไงก็ไม่รู้ไม่จำเป็นหรือเปล่าปล่อยเขาตามพรบไปแล้วกันนะฮะใช่นะฮะวันนี้คือเรื่องของความเชื่อนะก็ขอบคุณหมอวังมากๆเลยนะที่ให้ความรู้คือบางอย่างนี่คือไม่ทราบจริงๆแล้วก็ไม่รู้คือด้วยความที่เป็นความเชื่อเนี่ยเราไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดหรอกแต่ก็ถือว่าเป็นคำแนะนำดีๆแล้วกันนะครับผมนะคะวันนี้เราก็ต้องขอบคุณอาจารย์วังแต่ยังไม่ให้กลับนะเดี๋ยวจบรายการเรามาดูไพ่กันต่อจ้าโอเค